เห็นไหมถ้าแป้งข้าวใหม่จริงมันก็ต้องแห้งแบบนี้ instant dry yeast ใส่ไปเลยลูกเราก็ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปเลยเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันพืชพอค่ะโอเคค่ะแล้วก็สูตรนี้จะให้ขึ้นเร็วหน่อยก็ขอน้ำเชื่อมนิดนึงเติมน้ำลงไปนิดนึงหนูเชื่อไหมว่าเนี่ยแค่นี้เสร็จเรียบร้อยเอาละหาผ้าคลุมไว้1ชั่วโมงคุณผู้ชมเราชอบแบบไม่บางเกินบางคนก็ต้องบางจนกรอบอ่ะจิ้มตอนนี้ก็อุ่นเตาอบอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์เอาเจ้าแป้งพิซซ่าเนี่ยเข้าเตาอบสักครู่นึง5นาทีก็พอเอาแป้งพอตึงๆสุกๆแล้วเดี๋ยวเรามาทำหน้าซอสเขียวหวานกันนะครับพริกแกงเขียวหวานอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาผสมเริ่มจะเดือดเราก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำเพื่อให้เขียวหวานของเราข้นขึ้นเอาละแค่นี้เราก็จะได้ซอสเขียวหวานเสร็จเรียบร้อยมีสเปซสำหรับที่เราจะวางสุมอะไรต่ออะไรเข้าไปได้อ่ะลงมือลูกวางกุ้งใส่กุ้งก่อนนะใช่แล้วใบโหระพาคุณผู้ชมเนี่ยใส่เข้าไปใบมะกรูดอ่ะชีสกระนำพิซซ่าตามบ้านก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเตาสำหรับพิซซ่าอุปกรณ์มีอะไรก็ใช้แบบนั้นวันนี้เราก็ใช้แบบนี้ฝาอบไฟแรงสุด